ที่ 3B ครับตอนนี้ผมรายงานจากกลางกรุงโตเกียวที่เดิมครับอยู่ตรงอุเอโนะครับพายุได้ผ่านพ้นไปแล้วครับทุกอย่างสงบจนน่าตกใจครับคือที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เราไลฟ์กันมาทั้งวันทั้งพายุอะไรต่างๆไปหมดแล้วครับแล้วผมตอนแรกผมนั่งอยู่ในห้องนะกะว่าจะนอนละก็คิดว่าคืนนี้เนี่ยคงมีอะไรอีกยาวนะครับแต่ว่าพอนั่งอ่านที่เขาคอมเมนต์กันนะครับปรากฏว่าพายุเนี่ยเคลื่อนตัวออกจากกรุงโตเกียวแล้วนะครับแล้วก็กำลังเลื่อนออกครับแต่ว่าปัญหาอื่นๆก็ยังมีตามมานะไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มันมีปริมาณเยอะนะครับในแม่น้ำต่างๆของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องตามข่าวกันอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นตัวยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพายุไม่มีแล้วนะครับเงียบสนิทเลยครับคือเงียบจนตกใจครับนะฮะออกไปแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาติดตามนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามากด Subscribe ใหม่ๆกันด้วยนะครับก็จริงๆไม่ได้ปกติไม่ได้ทำในช่องไม่ทำรายงานข่าวนะจะเป็นคอนเทนต์ DIY กับรีวิวแล้วก็พาท่องเที่ยวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครติดตามอยู่แล้วครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับที่มาทริปนี้นะในทริปที่สวยๆแล้วก็ไม่ได้เจอพายุนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนที่อยู่ในโตเกียวนะครับรวมถึงในส่วนอื่นๆของญี่ปุ่นนะครับก็ไม่เสียหายเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันครับหลับฝันดีครับบ๊ายบาย